สเปนนะครับว่าให้ตรวจสอบว่ามันมีคนสเปนที่หลบหนีคดีช่องโง่รายหนึ่งมีชื่อหนึ่งนะครับมิสเตอร์หลุยส์ อิลาเซก้าว่ามาอยู่ในเมืองไทยหรือไม่นะครับแต่การตรวจสอบเบื้องต้นตรวจสอบเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ไม่พบนะครับแต่พบคนสเปนที่มีชื่อใกล้เคียงกันนะครับจึงส่งภาพเนี่ยไปให้กับทางหน่วยคุณจิตคือหน่วยการอาชญากรข้ามชาติของสเปนตรวจสอบคนก็ยืนยันว่าเป็นคนคนเดียวกันนะครับทางเราจึงนำข้อมูลของพาสปอร์ตเม็กซิโกเนี่ยแล้วก็รายชื่อของคนเม็กซิโกชื่อเนี่ยให้กับทางสถานทูตเม็กซิโกตรวจสอบกับทางสถานทูตเม็กซิโกเนี่ยยืนยันว่าหนังสือเดินทางแล้วชื่อของคนคนนี้ไม่มีในระบบของประชาชนเม็กซิกันนะครับจึงหลังจากการตรวจสอบเราเฝ้าการจองตั๋วนะครับก็พบว่าเมื่อคืนนี้คือวันที่29นะครับเวลาประมาณ 4:50 เขาจะบินเข้ามาในประเทศไทยจากเสียเรียกนะครับโดยสายการบินมาเลเซียจึงวางแผนกับคุณครับและจับคุณได้ก็เจ้าตัวรับสารภาพว่าใช้หนังสือเดินทางของเม็กซิโกที่ได้มาโดยไม่ชอบครับความผิดนะครับฐานความผิดก็คือเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วนะครับก็เขาได้เป็นผู้จัดการให้กับบริษัทจัดหางานชื่อยูโรเวิร์กนะครับเป็นบริษัทจัดหางานใหญ่ที่ในยุโรปแล้วก็มีสาขาในสเปนก็มีการโฆษณาชวนเชื่อนะครับให้กับแรงงานต่างชาติชาวลาตินนะครับได้ว่าสามารถจัดหางานให้ได้ในยุโรปนะครับโดยเรียกค่าดำเนินการประมาณ500ยูโรต่อคนนะครับซึ่งก็มีเหยื่อหลงเชื่อประมาณ 5,000 กว่ารายนะครับคิดมูลค่าความเสียหายก็ประมาณ 2.5 ล้านยูโรประมาณ100ล้านครับแล้วก็เจ้าตัวพอได้รับเงินมาแล้วเนี่ยการดำเนินการก็ไม่สามารถทำได้มีการฟ้องร้องกันแล้วเจ้าตัวก็หลบหนีคดีมาแล้วก็หนีไปหลายประเทศครับไปอยู่ตามบาฮามาสส่วนใหญ่จะเป็นประเทศทางอเมริกาใต้นะครับทางบาฮามาสคอนดิลัสนะครับแล้วก็ขัดแย้งบ้านเราคือลาวและกัมพูชานะครับส่วนบ้านเราก็คือแร็ปปิ้งทางการครับขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมนะครับสำหรับคดีนี้นะครับได้มีการประสานงานก่อนล่วงหน้าเนี่ยเป็นเวลา3สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นผู้ต้องหาที่เป็นก่อคดีที่ได้รับความสนใจมากในประเทศสเปนนะครับแล้วก็มีการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายหน่วยผู้ติดตามของทางสเปนนะครับตรวจคนเข้าเมืองไทยนะครับโดยในส่วนของสำนักคนเข้าเมืองเนี่ยนะครับได้ทำการตรวจสอบก็พบว่ามีข่าวข้อมูลว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะครับจะทำการหลบหนีเข้ามาในเขตพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยนะครับซึ่งตามนโยบายของท่านผู้จัดการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้สั่งกำชับนะครับในการที่จะสกัดกั้นไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นสวรรค์ของอาชญากรนะครับโดยนโยบายตรงนี้เนี่ยทาง